ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดเมืองทองยังควบคุมเพลิงไม่ได้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดระทึกนะคะที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆหลังเพจดังได้ออกมาโพสต์โดยระบุว่า 13:23 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด T3 ภายในเมืองทองธานีนะคะต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น6ขณะนี้เพลิงกำลังลุกลามไปยังห้องข้างเคียงและมีเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องค่ะเพลิงไหม้คอนโดเมืองทองธานีนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรายงานจราจรไฟไหม้ FM91 เครดิตศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพและนี่คือภาพที่เกิดในเหตุการณ์ค่ะขอขอบคุณที่มาจาก Facebook FM91 และขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ